ซูมอย่างไวพันวรการโชว์เลขเด็ดหน้าแผงแฟนแฟนแซวลั่นเจ้าแม่คัมแบ็กแล้วถูกใจคอหวยแห่ซูมอย่างไวนักร้องสาวพันวรการโชว์เลขเด็ดหน้าแผงแฟนแฟนแซวลั่นเจ้าแม่คัมแบ็กแล้วขอตามงวดนี้ด่วนด่วนเป็นอีกคนที่ดวงเฮงถูกลอตเตอรี่อยู่บ่อยครั้งสำหรับนักร้องสาวพันวรการที่ก่อนหน้ามีโชคถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเกือบทุกงวดงานนี้แฟนๆเลยตั้งฉายาให้กับเจ้าตัวว่าเจ้าแม่เลขเด็ดแถมยังยุให้ตั้งสำนักมาแล้วด้วยล่าสุดพันโพสต์ภาพเลือกซื้อเลขเด็ดหน้าแผงหลายใบพร้อมแคปชั่นว่าเพราะเราคู่กันงวดนี้รวยจ้างานนี้ถูกใจแฟนๆคอหวยเข้ามาคอมเมนต์ถามกันใหญ่เลขไรอ่ะอาจารย์ซื้อเลขตัวไหนจะซื้อตามเจ้าแม่คัมแบ็กแล้วอาจารย์มาใบ้หวยแล้วซูมอย่างไวตัวไหนเด็ดขอให้ถูกรางวัลใหญ่ปังๆจ้าไม่มีใครตายเพราะแพนิคกันชัยเผยหายป่วยยังไงแต้วอึ้งจบพีคถามผู้หญิงคนนั้นคือแอปลั่นสรุปใครรักษาไม่มีใครตายเพราะแพนิคกันชัยเล่าประสบการณ์หายป่วยได้ยังไงแต้วอึ้งตอนจบพีคถึงกับถามผู้หญิงคนนั้นคือใครแต้วณัฐพรมาเปิดใจในรายการ3แซ่บตอน1เผยถึงอาการแพนิคเกิดใหม่ตอน 5-6 ปีที่แล้วอาการเหมือนคนจมน้ำแต่ข้างนอกคือปกติเหมือนตะเกียกตะกายขณะที่หนุ่มกันชัยพิธีกรเล่าประสบการณ์ของตัวเองเช่นกันว่าอยู่ดีๆตัวจะชาวูบจากขาไปบนหัวรู้สึกเหมือนตัวเองหายใจไม่ออกจะตายไหมหัวใจเต้นตึ๊บ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 เหงื่อออกเต็มตัวแต้วเผยเหมือนกันว่าอยู่ไม่ติดที่ตอนนี้ไม่เป็นเลยออกกำลังกายช่วยเยอะมากปรับเรื่องอารมณ์พยายามลดยาแต่วันไหนที่อาการเริ่มมาแล้วก็ทานไว้ก่อนกันชัยเล่าอีกว่าพี่เคยเป็นที่ไม่ออกจากบ้าน1ปีอาการแรกที่เป็นคือพี่ขับรถอยู่แล้วพี่ก็ตัวชาวูบขึ้นมาบนหัวใจสั่นจนต้องจอดรถเหมือนหาคนช่วยให้ไปหาหมอพอไปหาหมอบอกไม่เป็นอะไรตอนนั้นมันไม่มีคำว่าแพนิคตอนที่พี่เป็นมันเป็นอีกอันหนึ่งจำชื่อไม่ได้กลายเป็นว่าพี่ขับรถไม่ได้เลยมีอาการแบบนี้ปีหนึ่งแต่ไม่กินยาเลยนะหายเพราะว่าพี่รู้สึกพี่ไม่ไหวแล้วพี่อยู่ในบ้านมาปีหนึ่งทนไม่ไหวพี่ไปหาคุณหมอท่านหนึ่งเหมือนคุณหมอให้ยาพี่มาแผงหนึ่งบอกว่าคุณกลับไปกินนะอีกปีหนึ่งคุณจะออกจากบ้านได้พี่ออกมาพี่เอายาทิ้งถังขยะเลยพี่ให้คนขับรถกลับบ้านไปแล้วพี่ก็ขับรถไปหาผู้หญิงงานนี้ทำเอาสาวแต้วและแอปทักษะออนพิธีกรอึ้งไปตามๆกันสาวแต้วถึงกับถามว่าผู้หญิงคนนั้นคือหนุ่มกันชัยบอกเลยว่าตอบไม่ได้ด้านแอปก็กล่าวว่าเรื่องเริ่มเปลี่ยนเดี๋ยวสรุปนะใครรักษางานนี้กันชัยยังอธิบายว่าพี่คิดในใจว่าไปหาหมอต้องการจะออกจากบ้านวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่กินยาอีกปีพี่อยู่ในบ้าน2ปีไม่ได้พี่เลยไม่เอาแล้วอยากลองดูจะตายก็ตายก็ขับรถไปเลยใจก็สั่นก็หวิวสุดท้ายก็ไม่เป็นไรไม่มีใครตายเพราะเป็นแพนิคหลังจากนั้นพี่เอาเรื่องนี้ไปสอนคนในวงการหลายๆคนที่เป็นแล้วมาปรึกษาพี่แต้วบอกว่าแต่เหมือนต้องหาว่าแต่ละคนอะไรเป็นตัวทริคอย่างแต้วถ้าไปในที่หนาวหนาวมากๆไม่รู้สึกว่าอยากอยู่ตรงนี้แต่มันถูกบังคับให้อยู่จะเริ่มรู้สึกเป็นแล้วถ้ามีตัวกระตุ้นจะกลับมาได้เช่นนอนไม่พออะไรทั้งหลายที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวกันชัยเผยอาการตัวเองว่าส่วนของพี่จะเป็นหายใจแล้วรู้สึกเป็นอะไรเริ่มเป็นละพอรู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรไปกำหนดว่าตัวเองเป็นอะไรมันจะเป็นทั้งนี้สาวแต้วยังแนะนำลองศึกษาข้อมูลหาคุณหมอเรื่องปกติเพราะสังคมทุกวันนี้ยิ่งทำให้เราเครียดได้มากThank you.
หนิงปณิตาทนความหล่อไม่ไหวชวนทนายสิทธาเล่นละครดีกว่าไม่ปวดหัวด้วยหนิงปณิตาทนความหล่อไม่ไหวก็เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันแล้วระหว่างหนิงปณิตาธรรมวัฒนะผู้จัดละครคนดังกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนที่ก่อนหน้านี้ได้แต่งตั้งให้ทนายตั้มเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหลังถูกแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับจินจรินทร์ธรรมวัฒนะสามีของหนิงในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและเจ้าตัวได้แจ้งความแซนกลับในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาด้วยเช่นกันแต่ล่าสุดวันที่27พฤษภาคม65ในไอจีหนิงได้โพสต์รูปคู่กับทนายตั้มอีกครั้งผ่านไอจีนิ่งพานีต้าพร้อมกับมีข้อความว่าทำไมหล่ออะไปเล่นละครกันดีกว่าหูหูไม่ปวดหัวด้วยนะพร้อมแท็กถึงไอจีทนายตั้มแอดซิคราดอทดีจากข้อความในไอจีถึงแม้จะเป็นการชวนเล่นละครอย่างไม่เป็นทางการก็ตามแต่ทนายตั้มก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับว่าได้เลยเรื่องหน้านะเรื่องนี้ไม่ทันละจะปิดแล้วไม่ใช่หรอเข้าทางหนิงเลยรีบคอมเมนต์ตอบกลับเช่นกันว่าอาสัญญาแล้วนะจัดไปเรียกได้ว่าเป็นการสัญญากันผ่านสื่อกันเลยทีเดียวและต่อจากนี้อาจจะได้เห็นทนายตั้มในบทบาทนักแสดงก็เป็นได้มีแฟนๆที่ติดตามไอจีเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากทั้งบอกว่าเชียร์ครับอยากเห็นเล่นละครเราชมเลยทนายหล่อไม่แหววเป็นต้นขอบคุณไอจีนิ่งพานีต้าสิทธาบี แค่คนห่มเหลืองใครวันตอบหลวงพี่น้ำฝนลงนะหน้าทองกิจของสงฆ์แค่คนห่มเหลืองใครวันตอบหลวงพี่น้ำฝนลงนะหน้าทองกิจของสงฆ์เดือดเคยหยิบพระไตรปิฎกอ่านบ้างไหมลั่นพระพุทธเจ้าสาปพระประเภทนี้เมื่อวันที่27พฤษภาคม2565ในไพรวันวรรณบุตรหรืออดีตพระมหาไพรวันวรวังโนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตอบกลับหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมหลังบอกไร้ราคาด่ากราดทำคอนเทนต์ขายของเวรกรรมจะตามทันปมโพสต์จบหมอปลาที่ไปถ่ายรูปร่วมกันในพิธีลงนะหน้าทองอ่านข่าวหมดความนับถือไพรวันซัดหมอปลาอุดมการถูกราดลงโถส้วมแล้วโดยระบุว่าดิฉันพูดทุกอย่างด้วยหลักการและเหตุผลค่ะคุณเป็นมนุษย์ห่มเหลืองบวชอุทิศพระรัตนตรัยเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของพระศาสนาว่างช่วยตักน้ำใส่กะลาแล้วชะโงกหน้าถามตัวเองบ้างนะคะว่าผิดหลายอย่างที่ทำอยู่ถูกและตรงตามหลักพุทธศาสตร์มากน้อยแค่ไหนเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าหรือสงสาวกของใครแค่เจิมหน้าผากผู้หญิงลงนะลงนี้นี่ก็เป็นอเนสนากรรมแล้วขบวชมาจนเป็นพระเถระแล้วธรรมะมากน้อยเคยซึมซับผ่านชายผ้าเหลืองเข้าจิตใจบ้างไหมค่ะพระไตรปิฎกในตู้ที่วัดเคยหยิบมาเปิดอ่านบ้างหรือเปล่าหรือไว้แค่ประดับให้สวยงามเป็นภิกษุต้องมีลัทธิธรรมข้ามีความลายในจิตใจมากกว่าชาวบ้านธรรมะต้องขัดต้องกล่าวไม่ใช่กายเป็นพระแต่จะยาบกระด้างอันนี้ต่อให้บวชจนตายคาผ้าเหลืองก็ไม่ได้อานิสงส์ผลบุญอะไรหรอกค่ะดิฉันขายของได้โดยไม่จำเป็นต้องด่าใครเพื่อหาคอนเทนต์ค่ะแต่ที่ดิฉันจำเป็นต้องพูดถึงหมอปลาเพราะดิฉันนับถือเขาและพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเป็นกัลยาณมิตรต้องรู้จักสะกิดเมื่อมิตรทำผิดพลาดดิฉันถือหลักการข้อนี้ค่ะส่วนมนุษย์ห่มเหลืองแบบคุณดิฉันก็ไม่เคยให้ราคาเหมือนกันนะคะนี่อยากบอกให้ชัดอีกทีเพราะกิจที่คุณทำหลายอย่างมันห่างไกลกับความเป็นภิกษุในพระศาสนาค่ะเป็นคฤหัสถ์ขายของไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนี่เป็นเรื่องสัมมาอาชีวะนะคะแต่เป็นพระเป็นนักบวชแล้วปลุกเสกเจิมนั้นเจิมนี่ขายกระเป๋าขายผ้าพันคอเขาเรียกว่าประพฤติอนาจารย่อมมีพระธรรมวินัยค่ะเป็นพวกอธรรมวาทีกวิเหนื่อยวาทีพระพุทธเจ้าสาปพระประเภทนี้นะคะนี่อยากจะเตือนในฐานะอุบาสกคนหนึ่ง